ายรูปร่วมเฟรมกับน้องนันแล้วก็น้องเตยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเซลฟี่ด้วยกันคราวนี้ติดทุกคนเลยคนที่ยืนอยู่ตรงนี้โอเคแล้วส่วนคนที่อยู่ด้านหลังเรายืนบนเก้าอี้ได้เลยนะเราจะได้ภาพประวัติศาสตร์นี้ที่เอาไปลง Facebook เอาไปลง IG ได้เลยมันจะออกไปทั่วเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะคะแต่ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะสำหรับลำดับนี้ค่ะเรียนเชิญคุณกิมแสงนาเพชรนะคะและคุณปานิสานาเพชรด้านบนเวทีเลยค่ะเราเซ็ตประมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยนี่คือผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ทำให้น้องนันแล้วก็น้องเต้ยได้มาอยู่ตรงนี้มาพบปะทุกท่านบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวหันหน้าไปด้านโน้นทุกคนชูไม้ชูมือได้เลยนะเดี๋ยวเรานั่งนะคะโอเคได้ไหมคะได้ไหมชูมือเลยนะใครกลัวไม่เห็นขึ้นบนเก้าอี้เลยค่ะคะมีปัญหาเราลุกโอเคเข่าไม่ดีนะอันแรกเรากดไลค์ก่อนดีกว่ากดไลค์นะคะด้านหลังรูปต่อไปมินิฮาร์ดบ้างค่ะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคเอาละเดี๋ยวพี่โอ๋มีอะไรจะกล่าวถึงทุกคนสักเล็กน้อยนะคะก็ในนามของบริษัทโตโยต้าต่างๆนะคะสาขาสามเมานะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะรวมกับเอฟซีของน้องนันน้องเต้ยนะคะที่มาร่วมงานนะคะก็เมื่อกี้พวงมาลัยที่แม่มอบให้อันนี้เลขสดเลยนะพี่เต้ยมันร่วงลงมา 2,500 2,600 ก็เลยจะบอกพี่เต้ยว่าเดี๋ยวจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลเลยไหมได้เลยครับผมได้เลยกัดฟันว่าได้นะครับผมว่าเป็นการร่วมมือด้วยต่อเลยนะเต้ยนอกจากรูปหล่อแล้วยังใจงามด้วยนะครับรวมตัวเลขแล้วเป็นเท่าไหร่คะ10,000เท่าไหร่คะพี่ค่ะก็เดี๋ยวกิจกรรมแบบนี้นะคะเราก็จะมีเดี๋ยวน้องสองท่านยังอยู่กับเราอีกนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์ต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะมีมอบให้กับโรงพยาบาลสามเงานะคะเงินที่ขายพวงมาลัยเราแจ้งยอดน้ำใจของชาวสามเงาสู่ชุมชนหนึ่งหมื่นเท่าไหร่คะพี่11380ไม่ใช่งวดนี้นะค่ะ11380 10,000พี่ต้องช่วยขานหน่อยคนแก่ความจำไม่ดี11380 11,380 บาทตบมือให้ทุกท่านด้วยค่ะ380ทั้งคนนี้ตกๆเลยน้ำใจวันนี้เราไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะโตโยต้าเมืองตากสาขาสามเงามอบให้กับโรงพยาบาลสามเงาทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะก็ลำดับนี้นะคะจะมีตัวแทนนะคะจากทางโรงพยาบาลมารับมอบเลยกับทานน้ำใจของทุกๆคนนะคะที่ได้ร่วมสมทบทุนกันสำหรับลำดับนี้ค่ะนะคะเรียนเชิญคุณสายพินผู้จันเจริญค่ะหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสามเงานะคะรับมอบนะคะเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสามเงาเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะเดี๋ยวขนาดพากับศิลปินเลยนะคะอันนี้คือเงินสนับสนุนนะคะที่ทุกคนเนี่ยร่วมซื้อพวงมาลัยนะคะเรารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายรวมไปถึงนะคะเงินส่วนหนึ่งนะคะที่ร่วมกันหย่อนในกล่องนะคะที่จะร่วมทำบุญด้วยกันในงานนี้ก็มาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ 11,380 บาทนะคะปรบมือให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ปรบมือให้กับโตโยต้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนะคะขอบคุณคุณกิมแสงนะคะคุณปานิสานาเพชรด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณสายทีนรวมไปถึงนะคะโรงพยาบาลสามเงาด้วยนะคะเอาละศิลปินทั้งสองท่าน
ผลงานกับแฟนๆไหมเอ่ยครับก็ขอสวัสดีแฟนๆอีกครั้งนึงนะครับผมก็ฝากเพลงพระจันทร์ให้เต็มตัวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังรอซิงเกิลใหม่นะครับยังไม่ออกมานะครับอาจจะเดี๋ยวนี้นะครับช่วงว่าช่วงนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยครับต้องขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็แต่ว่าผลเขาเรียกว่าคือสำหรับพี่เต้นะครับทุกคนจะได้รับฟังเพลงของพี่เต้แน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เต้ฝากประมาณเพลงสักหน่อยนึงครับครับผมก็เต้นะครับขอขอบคุณงานนะครับผมสองซิงเกิลแรกก่อนแล้วกันนะครับพร้อมเพลงก็เธอเองก็เข้าไปติดตามรับชมได้นะครับทั้งเพลงแล้วก็มิวสิควิดีโอนะครับเพลงที่สองนะครับก็เป็นบทเพลงขายข้าวขอนางนะครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่มันจะออกนะฮะในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับผมชื่อเพลงก็มีชื่อว่าหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอนะครับอีกครั้งนึงนะฮะหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอนะครับจริงๆแล้วฟังอาจจะแบบคิดลึกกันสักนิดนึงแต่จริงๆเนื้อหาเพลงนี้ก็เป็นเพลงน่ารักเป็นการพบรักของหนุ่มสาวเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ23กรกฎาคมนี้ครับผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามผลงานครับหรือว่า Facebook ของน้องนานก็สามารถติดตามได้ไงก็ใน Facebook นะครับก็ติดตามได้ที่นานนั้นไม่ต้องถามนะครับพี่สุดท้ายนะครับหรือว่าใครอยากติดตามเพจนะครับนานๆอาศัยไฟพนาครับผมหรือว่าถ้าใครอยากติดตามเพลงหรือดาวน์โหลดเพลงนะครับพี่ดอกจาน499290นะครับผมกด2ตัวออกครับผมครับผมจริงๆคนนี้ครับนานๆลงนี่ฮะสำหรับผมนะฮะก็สามารถนะครับใครสนใจอยากติดตาม Facebook นะฮะตอนนี้เพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้วเพิ่มเต็มนะฮะกดติดตามไว้แล้วกันนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปทักทายได้ในแชทเฟซครับผมมีแฟนๆสงสัยว่าถ้าอยากจะติดต่อไม่ต้องทำประทับไม่ต้องทำเลยใช่ไหมติดต่อไปทำสำหรับท่านใดที่อยากติดตามติดต่องานเนาะติดต่อไม่ต้องทำติดต่องานหรือว่ายังไงฮะคือติดต่อก็คืออยากจะไปร้องเพลงที่ไม่ต้องทำหรือว่าอ๋อนะครับโอ้เร็วๆนี้ครับผมคุณลุงนะประกาศข่าวดีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเราจะมีกิจกรรมดีการรับออดิชั่นนะครับในรายการไม่ต้องทำแบบนะครับผมสมัครไว้เมื่อ10เดือนที่แล้วครับ10เดือนที่แล้วลุงสมัครเผื่อไว้นะครับผมครั้งหนึ่งนะครับนะในเดือนสิงหานี้ครับเราจะมีการรับออดิชั่นกันทั่วประเทศเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นไม่ต้องแปดแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องแปดครับผมนะครับผมคุณลุงอาจจะบอกเลขแปดครับผมนะฮะมาไม่ต้องเข้าแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็ตอนนี้คือสำหรับไม่ต้องเจ็บเขาเรียกร้านเรียกเรื่อยๆแต่ที่ผมก็ไม่ได้ทราบว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับก็เรียกไปถึงไหนแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับไม่ต้องแปดด้วยเดี๋ยวผมมารับออดิชั่นเองเลยครับครับอีกหลายคนนะฮะใช่ครับผมค่ะนะคะก็ทั้งสองคนก็ฝากผลงานกันไปแล้วอย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวขอเสียงกรี๊ดดังๆนะคะส่งท้ายให้กับทั้งสองคนค่ะน้องนันและน้องเต้ยค่ะขอบคุณค่ะ